รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยFood Diary by CP ค่ะแล้ววันนี้นะคะหนิมคนึงพิมพ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอร่อย3ร้านย่านอารีโอ้ฟังดูดีจังเลยค่ะซึ่งร้านแรกเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเราจะพาไปอร่อยกันนอกโลกงงอ่ะดิร้านแรกค่ะชื่อร้านบนดาวอังคารค่ะวิแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าร้านนี้เป็นของพี่อ้อยคลับไฟเดย์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารแล้วก็ปรึกษาปัญหาความรักนิดนึงนะคะตามมาค่ะโอ้ยมีปัญหาจังเลยตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองไม่เกี่ยวไปกินข้าวดีกว่าแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บนดาวอังคารครับผมโอ้โหมาถึงเดี๋ยวขอดูได้ครับบรรยากาศโดยรอบแต่ร้านน่ารักมากพูดถึงคอนเซปต์ร้านการแต่งร้านก็อย่างที่บอกว่าเราอยากให้มันเข้ามาเรารู้สึกสบายที่สุดนะครับเพราะว่าคอนเซปต์หลักๆเราคือถ้าโลกวุ่นวายนักอยากให้มาพักบนดาวอังคารอ๋อใช่ก็เลยอยากให้เข้ามารู้สึกว่ารีแลกก็คือเป็นอันนี้เห็นมีแบบเหมือนมีใครประชุมอยู่เป็นห้องประชุมใช่ครับใช้เป็นห้องประชุมได้จัดเลี้ยงได้อ้าวเหรอคะครับผมแชมป์คะแล้วพี่อ้อยอยู่ไหนคะวันนี้พี่อ้อยติดคิวบนโลกครับก็เลยส่งแชมป์มาแทนบนดาวอังคารอ๋อใช่ไม่อยู่นั่นเองใช่ครับใช่ใช่ใช่เสียดายเลยอดปรึกษาปัญหาความรักเลยค่ะโอ้อย่างน้องหนิมไม่น่าต้องปรึกษาหรอกมั้งก็มีบ้างเคยเล่นขับไฟเดย์ด้วยอ๋อสัญญาใจโอ้เคยดูดีใจอ่ะเคยดูด้วยแต่ในเรื่องไม่เป็นแบบนี้เนาะน่าจะดูดุนิดนึงแต่จริงน่ารักนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้ก็เป็นหนังสือพี่อ้อยครับผมตอนนี้มี2เล่มอ๋ออนุญาตดูได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับผมเล่มนี้สนุกเล่มนี้จะเป็นตอบคำถามสั้นๆไม่ชื่อน่ารักมากเลยอ่ะรักแท้ไม่น่าจะแพ้อะไรถ้าแฟนเรายังทำตัวหล่อแหละไปวันๆดูไม่มีอนาคตสักทีแล้ววันนึงมีผู้ชายเข้ามาคุยกับเราเราควรคุยไหมคะเราควรจริงจังกับแฟนต่อไปคุยเลยค่ะต้องอ่านใครอยากรู้คำตอบของพี่อ้อยนะคะก็เปิดดูได้เปิดดูได้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูห้องเรากันดีกว่าโอเคได้ครับผมแฮอันนี้คือเป็นมาสคอตของร้านนะคะใช่ๆก็พยายามให้ดูมีอะไรที่เป็นดาวอังคารบ้างต่างดาวดีงั้นห้องของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านนี้ครับผมเชิญเข้ามาเลยว่าแต่เมนูอาหารเป็นสไตล์ไหนค่ะเมนูเราเนี่ยมีหลายอย่างคืออาหารฝรั่งอาหารไทยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเน้นเป็นจานเดียวสำหรับคนที่แบบเหมือนนั่งทำงานไปด้วยกินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสะดวกแล้วเมนูที่เป็นเมนูเด่นของทางร้านตอนนี้เนี่ยที่ฮิตมากสุดก็ต้องเป็นเย็นตาโฟบนดาวอังคารครับผมใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเย็นตาโฟบนดาวอังคารหน้าตาเป็นไงโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งรอก่อนได้ไหมคะได้เลยครับผมเชิญนั่งนู่นเลยครับผมมาแล้วครับโอ้โหพี่แชมป์ยังไม่หมดอันนี้อะไรอะคะอันนี้เย็นตาโฟบนดาวอังคารครับผมเย็นตาโฟดาวอังคารเอ๊ะทำนองคุ้นๆคุ้นมากเลยโอ้มีอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เป็นแองเจิลแฮร์ผัดต้มยำกุ้งครับผมก็คือเราใช้เส้นเล็กแล้วก็ผัดกับน้ำต้มยำให้มันซึมเข้าเส้นด้วยความว่ามันเป็นเส้นเล็กเนี่ยครับมันจะดูดน้ำได้ดีก็จะรสชาติเข้าไปถึงเส้นอันนี้คือสเต็กปลาแซลมอนครับผมเสิร์ฟพร้อมกับผักโขมแล้วก็ฟักทองบดโอ้สุขภาพมากเลยใช่ใช่แล้วอันนี้เราใช้แซลมอนสดครับผม
สำหรับสาวๆที่ทานคลีนก็ไดเอทได้เลยอันนี้สลัดสลัดซีซ่าครับผมอันนี้ก็เสิร์ฟพร้อมขนมปังกระเทียมคู่อันนี้เป็นเมนูโปรดของหนูที่ไปทุกที่หนูจะต้องทานใช่ดีดีขอบคุณมากเลยค่ะ อันนี้ล่ะคะอันนี้ข้าวผัดหมูปิ้งครับผมก็คือเราเอาข้าวผัดหมูปิ้งอะครับมาผัดรวมกับข้าวก็จะได้รสชาติหวานหวานเค็มเค็มมีหมูปิ้งให้ด้วย1ไม้อารมณ์อาหารดูเป็นแบบฟิวชั่นค่อนข้างครับผมปนปนอันนี้เป็นกะเพราซุปไข่ครับก็คือเป็นกะเพราคลุกแล้วก็โปะไข่เจียวเนื้ออะไรคะหมูครับผมเนื้อหมูใช่ใช่เป็นหมูชิ้นมาถึงอันนี้ค่ะเมนูพระเอกของเราก็คือเมนูเย็นตาโฟบนดาวอังคารครับจะเป็นผัดแห้งเพราะบนดาวอังคารไม่มีน้ำมีน้ำมีน้ำแต่มีน้ำน้อยโอ้น้ำผัดกระเทียมใช่ๆเราก็จะมีเครื่องทะเลครับผมเป็นหอยแมงคุ้นนิวซีแลนด์กุ้งปลาหมึกเงี้ยครับแล้วก็หอยตัวใหญ่มากใช่ใช่น้ำอันนี้เป็นทำไมมีปีโป้เด้งดึงเด้งดึงอยู่ปีโป้ยาคูครับผมอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โซดาครับผมเมนูเหล่านี้ใครเป็นคนคิดคะพี่ชั้นเมนูก็ช่วยๆกันคิดครับผมก็ดูว่าเราชอบกินอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาแชร์ๆกันว่าเออไอ้นี่อร่อยนะไอ้นี่อร่อยอยากกินอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ดูลักษณะการจัดจานแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบอยู่บนกาแล็กซี่ อันเนี้ยไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าแต่พอเราเห็นแล้วแบบเหมือนแบบมีวงโคจรใช่มีวงโคจรแล้วก็มีแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอชิมเมนูเด็ดของทางร้านครับผมหอยตัวใหญ่มากอร่อยมากครับพี่แชมป์ขอบคุณครับสมกับที่เป็นเมนูเด่นของร้านเลยงั้นให้พี่แชมป์ฝากร้านอีกสักทีหนึ่งดีกว่าค่ะได้ครับก็ร้านบนดาวอังคารนะครับผมอยู่ในซอยพหลโยธิน5ครับเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับจะเจอสามแยกก็ตรงเข้ามาตรงกลางสามแยกเลยเป็นหมู่บ้านเขาจะมีประตูกั้นอยู่ครับมีป้ายร้านบนดาวอังคารแปะอยู่เลยพี่แชมป์คะนอกจากมาทานอาหารแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอพี่อ้อยไหมคะปรึกษาหัวใจใช่ค่ะก็พี่อ้อยก็เข้าถ้าไม่ได้จัดรายการพี่อ้อยก็แวะเข้ามาครับผมหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะก็เกือบทั้งวันเคยมีลูกค้ามาปรึกษาพี่อ้อยไหมคะเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับเขียนมาเป็นกระดาษเลยแล้วก็มานั่งคุยกันเดี๋ยวจะแอบมาวันเสาร์อาทิตย์นะคะมีปัญหาจะปรึกษาพี่อ้อยไหมได้เลยได้เลยได้เลยแวะมาถึงวันนี้นะครับหนิมจะไม่ได้มาเจอกับพี่อ้อยแต่จริงๆแล้วพี่อ้อยนั้นก็ส่งวิดีโอฝากมาทักทายน้องหนิมด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องหนิมด้วยนะคะสวัสดีชาวฟู้ดไดอารี่ by CP ด้วยค่ะวันที่น้องๆมาบุกบนดาวอังคารกันพี่อ้อยกลับโลกพอดีค่ะก็เลยสวนกันพอดีเป๊ะเลยนะคะถ้าอยากเจอพี่อ้อยจริงๆแล้วเป็นคนขยันเข้าร้านมากเลยนะคะถ้าไม่ติดจัดรายการก็จะอยู่บนดาวอังคารนี่แหละค่ะยกเว้นวันอังคารเราปิดร้านวันอังคารนะคะจำง่ายจะตายบนดาวอังคารหยุดวันอังคารค่ะถ้าอยากเจอกันเมื่อไหร่อยากอิ่มอร่อยอยากมีความสุขกับคนที่เรารักด้วยมื้ออาหารมื้อนั้นมื้อนี้เชิญมาบนดาวอังคารค่ะแล้วเจอกันนะคะตอนนี้ได้เวลาพักทอล์กกันแป๊บหนึ่งแล้วล่ะครับช่วงหน้ามีร้านเก๋ๆมาฝากกันอีกแน่นอนครับกับ Food Diary by CPกลับไปอยู่ที่กันต่อกับ Food Diary by CP ครับอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปต่อกันที่ร้านต่อไปกันเลยครับถึงแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นร้านที่2ค่ะเป็นร้านสไตล์เก๋ๆนะคะให้นั่งเล่นกันแบบชิลๆค่ะชื่อร้าน East Cafe Co and Working Space ค่ะบรรยากาศข้างในนะคะก็เป็นแบบที่นั่งคุยทานกาแฟแล้วก็คุยงานกันไปได้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในค่ะว่าจะมีโซนไหนกันบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีจ้าคุณผู้ชมอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมพูดภาษาเหนือกันพี่ออมเป็นคนเชียงรายเหมือนกันเจ้าคนบ้านเดียวกันเจ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาร้านพี่ออมบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะอธิบายคอนเซปต์ร้านหน่อยได้ไหมคะคอนเซปต์ร้านก็ตามชื่อร้านค่ะร้านเราชื่อว่าร้านอีสก็แปลว่าอะไรง่ายๆสบายๆแล้วก็เลยตกแต่งด้วยแบบสีขาวดำแล้วก็ตัดด้วยโต๊ะไม้เข้ามาแล้วก็ให้โล่งๆสบายตาค่ะเดินดูหน่อยนะคะได้ได้เลยเดี๋ยวพาชมด้านในก็จะเป็นห้องประชุมอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นเชลค่ะรับฝากร้านรับฝากร้านร้านอีสเป็นมุมสำหรับใครสนใจอยากจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาลองฝากขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเราถ้าก็ยังมีพื้นที่เนี่ย
ยินดีมอบพื้นที่ในการฝากร้านได้ไปข้างบนกันไหมคะได้ค่ะพื้นที่ที่เป็น co-working space ด้านบนพี่ออมค่ะแล้วการตกแต่งร้านนี่คือพี่ออมทำเองป่ะคะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนค่ะหนึ่งในหุ้นส่วนเป็นคนดูเรื่องดีไซน์เรื่องการตกแต่งเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเป็นสไตล์แบบมินิมอลก็คือน้อยๆไม่มีอะไรมากเนี่ยค่ะชั้น2ก็จะเป็นโซนสำหรับที่เราเรียกว่า co-working space อะค่ะจะนั่งทำงานตรงไหนเราก็จะมีมุมที่เป็นแบบ printer scanner โอ้แล้วก็เหมือนออฟฟิศย่อมๆมีเตอร์ด้วยอะเราเป็นออฟฟิศให้คุณสำหรับใครที่ไม่มีออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบเครื่องดื่มบริการให้และถ้าขี้เกียจลงไปก็มีบะหมี่สำเร็จรูปโจ๊กสำเร็จรูปรองทองได้โอ้อีซี่มากที่สุดถึงที่สุดแล้วก็อันนี้จะเป็นสำหรับคนนั่งโต๊ะทำงานหรือว่าพูดคุยแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่เรียกว่าบีนแบ็กรูมสำหรับคนที่ชอบเลื้อยทำงานแล้วถึงจะคิดงานออกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นห้องที่ไม่มีเก้าอี้ส่วนใหญ่เป็นใครคะลูกค้าเนี่ยจะมีหลายทาร์เก็ตเหมือนกันค่ะก็จะมีทั้งฟรีแลนซ์เนาะหาที่ทำงานมีน้องๆ นักศึกษานิสิตที่เขาหาที่นั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่แถวนี้มาเปลี่ยนที่ทำงานนั่งทำงานกันบ้างค่ะพี่ออมขาอยากดูเมนูเครื่องดื่มของที่นี่ได้ข่าวว่าเจ๋งมากๆใช่มันก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์อยู่เดี๋ยวลงไปลองกันดูว่าอร่อยไหมถ้าแบบจะขออนุญาตขอทำได้ไหมคะได้ค่ะอร่อยด้วยมือท่านเอง ทำเองอร่อยเองได้เลยได้ easy ค่ะได้ค่ะท่านนี้คือไอซ์ค่ะคุณไอซ์บาริสต้าประจำร้านค่ะได้ข่าวว่าพี่ไอซ์เขาเป็นแบบมือหนึ่งเลยใช่ไหมเป็นคุณครูเราไปชิงตัวคุณครูเป็นคุณครูนะคะวันนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นคุณครูสอนชงกาแฟนี่แหละค่ะคนนะคะคือตัวฟองนมเนี่ยมันมีความเบาถ้าเราไม่มานวดเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแยกชั้นกับตัวน้ำนมข้างล่างเวลาที่เราเทมันก็จะไม่สมูทเป็นเนื้อเดียวกันนี่เสร็จแล้วนี่ก็คือฝีมือของนิ้มเองใช่ไม่น่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะนี้เมนูชื่อว่านูทาร่ามอคค่าค่ะอีกสักเมนูไหมคะเป็นดีเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มเย็นบ้างเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะเราเรียกว่าค็อกทีมันจะเป็นส่วนผสมระหว่างชาแล้วก็กาแฟสีขาวนี่มันละลายที่หมดก่อนใช่ไหมคะตื่นเต้นใส่เลยใช่ไหมคะกลัวทำผิดนี่เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะทันได้เลยทันได้เลยปิดฝาซะหน่อยปิดฝาคนคนนิดนึงค่ะแล้วก็ทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะคอฟทีนี่คือบันนอฟฟี่โทสค่ะก็คือการเปลี่ยนบันนอฟฟี่พายอะไรเงี้ยมาไว้บนขนมปังแทนอะไรเงี้ยค่ะชิมได้เมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่คือที่ร้านจะเน้นขนมที่เป็นโทสอะค่ะก็จะมีโทสหลายๆตัวก็จะมีเนี่ยค่ะบันนอฟฟี่โทสมีสมอลโทสฟูดโทสอะไรเงี้ยเป็นไงคืออร่อยไม่หวานเกินไปแรงบันดาลใจในการทำร้านอันนี้คือร้านแรกของพี่ออมหรือเปล่าคะใช่ๆจริงๆก็แบบว่าเป็นบิสเนสแรกจริงๆแล้วมันเกิดจากแก๊งเพื่อนค่ะอันนี้ร้านออมไม่ได้ทำคนเดียวมีหุ้นส่วนเป็นกลุ่มเพื่อนๆอีกหลายคนก็เกิดจากเพื่อนที่ชอบแฮงเอาท์ด้วยกันตกเย็นวันศุกร์แล้วก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ด้วยความรู้จักกันมานานร่วม10กว่าปีอะไรเงี้ย
มาช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าจะทำอะไรดีจนเกิดมาเป็นร้านอีสเนี่ยค่ะร้านเรานะคะอยู่ในซอยเจือจิตจะเป็นซอยย่อยหลังจากที่เข้ามาในซอยอารีแล้วค่ะหรือใครชอบนั่ง BTS ไม่ได้ขับรถมาก็เดินเข้ามาได้ค่ะ300เมตรจาก BTS ค่ะ BTS สถานีอารีอย่าลืมมาลองทานกาแฟนะคะแล้วก็มานั่งทำงานที่นี่ได้บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศแบบเพื่อนๆกันใช่กันหรือใครจะเอาของมาฝากก็ได้เหมือนกันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออมมากๆเลยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะตอนนี้ต้องปล่อยให้หนิมนั้นได้พักชิลๆจิบกาแฟไปก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะไปทานอาหารญี่ปุ่นกันครับใครที่ชอบแล้วก็ห้ามพลาดนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Food Diary by CP กับร้านที่3ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโซซากุซึ่งร้านนี้เดิมทีอยู่ที่อารีซอย2แต่ว่าตอนนี้ย้ายมาที่อารีซอย4แล้วนะครับแต่ความอร่อยนั้นไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนสวัสดีค่ะพี่น็อตคุณผู้ชมค่ะพี่น็อตเป็นเจ้าของร้านโซซากุโซซากุครับเรียกถูกไหมคะถูกต้องครับแปลว่าอะไรคะแปลว่า creation ครับมันมีที่มาที่ไปยังไงปกติไปร้านซูชิก็จะเห็นแบบซาลมอนโอโทโร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติใช่ไหมครับเราก็แบบดึงวัตถุดิบหลายๆอย่างเข้ามาให้เป็นซูชิให้ได้ให้จบในคำให้ได้ก็เลยเป็น creation of simplicity คือมีการสร้างสรรค์แล้วมีการจบในคำเรียบง่ายจบในคำคืออะไรคะคนจบในคำคืออย่างเช่นสมมติจะแนะนำเมนูนี้ครับเป็นเมนูใหม่ที่ออกมาชื่อซูไวดูโอที่มาซูไวก็คือปูตัวเนี้ยคือซูไวกานิหรือปูหิมะนะครับครีเอชันคือยังไงอย่างคำแรกเนี่ยเราจะให้ทานแบบว่าทรดิชันนลเลยคือก็เป็นเนื้อปูกับใบชิโซะแล้วก็วาซาบินะครับแต่ตัวนี้ที่เห็นพิเศษคือค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ค่อยเจอที่ไหนทำอย่างนี้ใช่สีส้มๆคือเป็นไข่ปูครับซึ่งเราใช่ซึ่งเราใช้ไข่ปูของไทยครับมาขูดให้มันเป็นฝอยเพื่อให้ทานแล้วให้มันนิ่มลื่นเข้าไปเลยแล้วเราก็คิดว่าจะทำยังไงให้มันทานอร่อยก็จะมีประกอบกับมันปูแล้วก็เนื้อปูลองหลายอย่างในคำเดียวใช่ครับจบในคำเดียวจุดเด่นของที่นี่คือการใช้วัตถุดิบจากหลายๆที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่ครับใช่ครับคือจริงๆแล้ว 80% อ่ะเป็นอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าคำว่าซูชิเนี่ยจริงๆรากศัพท์มันคือเนื้อสัตว์กับข้าวหรือว่าเป็นท็อปปิ้งกับข้าวจริงๆแล้วข้าวเหนียวหมูปิ้งเมืองไทยถ้ามาปั้นเป็นรูปซูชิมันก็คือซูชิก็คือซูชิอันนี้บอกว่าเมนูนี้เมื่อกี้พี่โน้ตเล่าให้หนิมฟังว่าได้แรงบันดาลใจมาจากร้านที่ญี่ปุ่นใช่ครับผมตัวนี้ชื่อซูไวกานิมิโซะสลัดเรียกง่ายคือสลัดมันปูกับปูหิมะนะครับตัวเนี้ยเมืองไทยไม่ค่อยทำแต่ว่าลูกค้าเยอะมากที่ไปร้านมิโดริที่โตเกียวจะเจอเมนูนี้เราชอบลูกค้าก็บอกผมว่าเฮ้ยอยากกินตัวนี้อยากกินตัวเนี้ยไปกินอีกทีนึงก็บอกเฮ้ยต้องทำละอยากกินก็เลยทำที่ร้านขายซะเลยที่เห็นสีเทาๆนะครับก็เป็นมันปูมันปูใช่มันปูมันจะไม่เลี่ยนใช่มั้ยพี่ไม่เลี่ยนครับไม่เลี่ยนครับเป็นมันปูอันนี้อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นมาผสมเป็นสูตรของเราเองแล้วข้างใต้คือโปะๆไว้มันก็จะเป็นเนื้อปูทั้งหมดเลยว้าวแล้วก็มีผักสนใจอันนี้ตัวนี้ใช่มั้ยครับสิ่งนี้คืออะไรมันดูแบบว่าเสิร์ฟมาอลังการงานสร้างมากๆชื่ออะไรคะครับตัวนี้ชื่อซาชิมิไอซ์โดมไอซ์โดมใช่ครับนี่น้ําแข็งอ่ะอันนี้เป็นน้ําแข็งครับของเมนูเนี้ยคือทํายังไงให้มันน่ากินขึ้นเสร็จปุ๊บด้วยการตกแต่งร้านอะไรเงี้ยอยากให้ที่เนี่ยเป็นที่ get away นิดนึง uh-huh. ร้านอยู่ซอยอารี ใช่ไหมครับแต่เข้ามาให้รู้สึกผ่อนคลายให้สบายแล้วมีความคราฟเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้จบที่อาหารอย่างเดียวมันคือการ decoration ด้วย มันคือศิลปะที่อยู่ในนั้นเราก็เลยตะแดนซาชิมิไอซ์โดมสวยมาก amazing มากเห็นปุ๊บอยากถ่ายรูปเลยมาเมนูต่อไปครับผมอันนี้คือตัวนี้เป็นตัวขายดีมากๆที่จะเห็นตัวเนี้ยจะรู้สึกว่าค่อนข้างฟิวชั่นเยอะค่ะชื่อ crispy salmon skin roll ก็เป็นเมนูง่ายๆที่แบบขายดีและเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกตัวนึงครับขายมา4ปีแล้วลูกค้าก็ยังบอกว่าถ้าหนังปลาหมดก็คือมีโทรมาจองตัวนี้ว่าหนังปลาหมดไหมอะไรครับเจ๋งมากอร่อยจริงๆใช่ก็เลยขึ้นโต๊ะมาสิ่งนี้ล่ะคะ3คำนี้ครับตัวนี้ยังไม่ออกขายเลยเป็นตัวพิเศษที่ทำให้วันนี้นะครับตัวเนี้ยแทบจะเป็น traditional จ๋าๆของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นปลาชิมาอาจิตัวนี้ก็เป็นเอ็นกาวะตัวนี้ก็เป็นปลาหมึกนะครับจะเห็นสีม่วงๆที่ท็อปอยู่ข้างบนใช่มันคืออะไรคะเป็นอุเมะซึ่งเป็นซอสบ๊วยสีแดง
เนี่ยนี่คือสิ่งที่ import เข้ามาใช่ที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นร้านโอมาคาเซที่จะเสิร์ฟทีละคำอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างประณีตแหละใส่ซอสอะไรไปให้มันช่วยดึงรสชาติมากขึ้นอย่างที่เห็นว่าใบตัวเนี้ยคือใบชิโซะที่อยู่บนปลาหมึกเนี่ยเชฟเขาก็จะตัดมาใส่แค่นี้คือถ้าใหญ่กว่านี้จะกบรสปลาหมึกอันเนี้ยทำให้ลูกค้าชอบว่าเราค่อนข้างประณีตนะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเอ๊ะพี่เขายืนทำอะไรนะเตรียมเสนอเมนูใหม่ครับตัวนี้ก็เมนูใหม่เพิ่งออกมาเลยอันนี้ก็ใหม่ใช่ครับใช่ครับต้องทำไงคะพี่คะครับนี่ต้องเผาไฟเผาไม่ใช่เผาหนูเผาเทียนหรือไม่ตัวนี้ก็ชื่อซาบะแบมบูไม่มีอะไรเลยปลาซาบะกับว่าไม้ไผ่ใช่ไหมครับสิ่งที่พิเศษคือร้านเราดองปลาซาบะเองนะครับหอมมากกลิ่นขึ้นมีน้ำมันขึ้นเนี่ยครับที่เงาเนี่ยมันจะมีน้ำมันอยู่ทำให้มันไม่กระด้างปกติเวลาเห็นมันจะแบบแห้งๆหน่อยใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นเกรดที่เอามาทำซูชิก็จะค่อนข้างแห้งกันอันนี้เราต้องบีบมะนาวไหมคะใช่ครับอันนี้คือวางไว้ให้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยส่วนใหญ่ก็คือจะแนะนำว่าทานชิ้นแรกไปก่อนพอเริ่มเบื่อบีบมะนาวเข้าไปมีใส่หัวไชเท้าก็ได้แล้วก็ที่วางตรงนั้นก็เป็นดอกเกลือทานอันไหนก่อนดีคะมันต้องมีลำดับไหมคะว่าส่วนใหญ่จะเริ่มจากซาชิมิครับโอเคครับก็อันนี้ดีกว่าดูมีมันเยอะดีหอยครับเป็นหอยเชลแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็มีชูโร่อาคามิฮอนจะเค็มมันชอบดี ได้กลิ่นปูมันปูเนื้อปูแล้วผักก็สดด้วยค่ะครับอันนี้ขอชิมปูไทยไข่ปูไทยอันนี้ต้องจิ้มไหมคะจิ้มนิดเดียวบางๆครับเพราะตัวคานิมิโซะมันนิดจริงๆใช่ใช่มันจะค่อนข้างเค็มอยู่แล้วครับแต่ว่าชอบนะคะไม่ติดเลยว่าแบบมาจากไทยหรือมาจากอะไรคือมันอร่อยก็โอเคแล้วดีครับผมขอบคุณครับมันอร่อยค่ะครับผมมีความรู้สึกว่าที่เคยทานที่ผ่านมาเนื้อมันจะแห้งๆสักๆเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่เลยแล้วแบบมีความชุ่มชื้นอยู่ในเนื้อปลาครับนี่อร่อยค่ะครับครับมันต้องมันหน่อยพอมันเริ่มมันๆมาแล้วตัวต่อไปที่แนะนำคือตัวนี้เลยครับเป็นเอ็นคาวะมันจะเจอของมันมาแล้วก็ต้องเจอตัวที่สู้เข้าไปเอ็นคาวะมีไข่แซลมอนแล้วก็มีอูเมะเท่าที่ทานมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกถึงความรักในอาหารญี่ปุ่นของพี่น็อตมากเลยอยากให้พี่น็อตชวนคุณผู้ชมมาทานค่ะครับผมก็ร้านใหม่นะครับ อยู่ซอยอารีสีลูกค้าที่เคยมาทานตอนนี้ง่ายขึ้นแล้วมีที่จอดรถนะครับผมเชิญชวนให้มาทานกันครับเป็นซูชิที่ตั้งใจทำครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดเที่ยงถึงบ่ายสามห้าโมงสี่ทุ่มนะครับก็เป็นสองรอบแล้วก็ปิดทุกวันจันทร์โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่น้อยและร้านโซซากุมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับกันบ้างคะคุณผู้ชม3ร้านอาหารอร่อยย่านอารีหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสที่จะมาเป็นพิธีกรพิเศษอีกก็จะพาคุณผู้ชมมาหาร้านอาหารอร่อยๆทานกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้หนิมและรายการ Food Diary by CP ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสำหรับความรู้สึกของหนิมนะคะในวันนี้ก็แฮปปี้มากค่ะก็สมกับที่มาย่านอารีเป็นย่านที่แบบชิลนะคะเราได้ทานทั้งกาแฟนะคะแล้วก็มีพื้นที่มีสเปซให้เราได้ทำงานคุยงานนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยแล้วก็สไตล์แบบชิลแบบอบอุ่นแบบนี้ขอบคุณรายการ Food Diary by CP ที่พาหนิมมาค่ะเอาถ่ายแล้วเหรอคะมาเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานขนมกันนะคะไลฟ์ไปด้วยอะไรไปด้วยฝากค่ะว้าน่าทานมากเลยนะคะเป็นวัฟเฟิลเวลเวตนะคะใบชาเหมือนหอมด่วนบ้านเฮาเลยใช่ค่ะใช่มันคือหอมด่วนนั่นเองนะคะมันก็คือสะระแหน่